โรนัลโดเหมา2ประตูนำมาดริดคว้าชัย20เกมรวดทิปเปอร์สบุกพ่ายวิสาดหยุดสถิติชนะ9เกมติดเบอร์ดิชโค่นยอกอวิชศึกเทนนิส IPTL สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Weekend นะครับมาติดตามผลการแข่งขันในวงการกีฬากันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมรงฤทธิ์ก็ทำหน้าที่ร่วมกับคุณปฐมภพเหมือนเดิมครับครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับเวลา 12:00 นนะครับถึง 12:30 นโดยประมาณนะครับทาง True Sport 2ช่องนี้นะครับครับวันนี้ครับก็เริ่มต้นกันด้วยช่วงแรกเป็นเรื่องของฟุตบอลยุโรปนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้ครับเรอัลมาดริดครับจ่าฝูงลาลิก้าสเปนนะครับก็ยังคงทำสถิติอันร้อนแรงครับเก็บชัยชนะเป็นนัดที่20ติดต่อกันในทุกรายการครับในการบุกไปถล่มอาร์เมเนียครับถึงถิ่นนะครับเอสตาดิโอเดลอสกุยโกสเมดิเตอร์ราเนียสครับโดยเกมนี้ครับอาร์เมเนียใช้มิเกลริเบร่าโค้ชทีมสำรองคุมทีมชั่วคราวครับแม้ว่าจะแต่งตั้งควนอิกนาซิโอมาร์ติเนสมาแทนฟรานซิสโกโรดิเกสที่ถูกกดออกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ตามครับโดยที่ไม่มีชื่อของธีรสินแดงดานะครับในทีมของอาร์เมเนียครับแล้วก็ตั้งแต่นาทีที่33ครับเรอัลมาดริดก็ได้ประตูขึ้นนำจากการปั่นไซโป้สุดสวยของอิสโก้นะครับแต่ว่าอาร์เมเนียมาฮึดตีเสมอคืน5นาทีถัดมาครับจากการยิงไกลของเบซ่าในจังหวะนี้ครับครึ่งแรกเสมอกัน1-1แต่ว่ายังไม่จบครึ่งแรกดีนะครับเหลืออีก3นาทีเศษๆครับเรอัลมาดริดก็มาขึ้นนำอีกครั้งหนึ่ง2-1ครับโดยที่แกเรตเบลครับโฉบหม่งลูกเปิดของโทนี่โครสเข้าไปครับทำให้หมด45นาทีแรกนะครับเรอัลมาดริดนำ2-1ครึ่งหลังนาที62อาร์เมเนียไม่ได้จุดโทษครับเอ็ดการ์โดนมาซิโลทำฟาวล์นะครับแต่ว่าเบซ่าครับที่เป็นคนสังหารเนี่ยยิงไปติดเซฟของอีเคกาซิยาสครับก็ทำให้อาร์เมเนียตีเสมอไม่สำเร็จครับและในช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับโรนัลโดครับมาเบิ้ลคนเดียว2ประตูนะครับลูก3-1 ของเรอัลมาดริดนะครับจากจังหวะนี้ครับคาริมเซม่าไหลมาให้นะครับโรนัลโดก็แท็บอินเข้าไปครับแล้วก็ก่อนจบเกมอีก2นาทีครับจังหวะลากลุยของดานิเอลกาบาคาวนะครับหักเข้ามาแล้วโรนัลโดก็ตวัดตามน้ำเข้าไปครับเป็นประตูที่2ของเขาในเกมนี้แล้วก็เป็นประตูที่25ในลาลิก้าของโรนัลโดแล้วนะครับก็นำเรอัลมาดริดครับเอาชนะอาร์เมเนีย4-1นะครับทำให้มาดริดก็ยังคงรักษาตำแหน่งจ่าฝูงต่อไปได้แน่นอนครับหลังจบนัดที่15นะครับส่วนอาร์เมเนียก็ไม่ชนะใครมาเป็นนัดที่9ติดต่อกันแล้วครับทีมราชันชุดขาวก็มีเพิ่มเป็น39คะแนนนะครับฉีกหนีบาร์เซโลนาไปเป็น5คะแนนแล้วก็หนีแอตเลติโกมาดริดไปเป็น7คะแนนชั่วคราวนะครับก่อนที่2ทีมนี้จะลงเล่นในสัปดาห์นี้ครับก็ชนะไป13แพ้ไป2นะครับแพ้แอตมาดริดกับแพ้เรอัลโซซิดาดนะครับเรอัลมาดริดส่วนอาร์เมเนียก็อยู่ในกลุ่ม4ทีมท้ายตารางที่มีแค่10คะแนนนะครับร่วมกับทั้งเอลเช่เดปอร์ติโบและกอร์โดบ้านะครับแต่ว่าอาร์เมเนียเนี่ยลงเล่นไปก่อนใครเพื่อนแล้วก็อยู่ในโซนสีแดงแล้วนะครับบาร์เซโลนาเองก็ต้องพยายามเร่งฟอร์มนะครับหลังจากที่เรอัลมาดริดนั้นได้ชัยชนะไปแล้วนะครับบาร์เซโลนาต้องบุกไปเยือนเกตาเฟ่ทีมอันดับที่12ของตารางนะครับก่อนแข่งเกตาเฟ่นั้นมี15แต้มจาก14นัดนะครับก็ชนะคู่แข่งไปได้แค่4เกมเจอกับบาร์เซโลนาที่ช่วงนี้กำลังฟอร์มร้อนแรงนะครับเกตาเฟ่ผลงานไม่ดีนะครับไม่ชนะมา4เกมติดแล้วนะครับตอนนี้พวกเขาอยู่ห่างจากโซนตกชั้นแค่5คะแนนเท่านั้นนะครับมันคือพื้นที่ที่ห่างจากกอร์โดบาเดปอร์ติโวอัลเมเรียแล้วก็เอลเช่นะครับเกมนี้ฮาโบซาราเบียกองกลางเคดาเฟ่บอกว่าพวกเขารู้ดีว่าคืนนี้จะต้องเจอกับความยอดเยี่ยมของบาร์เซโลนาครับดังนั้นก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ไม่ให้บาร์เซโลนานั้นคว้า3แต้มได้ครับแล้วก็จะได้เห็นเกมรับอันยอดเยี่ยมของเคดาเฟ่ในคืนนี้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าแท็กติกของซาราเบียจะเป็นอย่างไรนะครับโดยที่อย่างไรก็ตามครับนัดนี้เคดาเฟ่ก็จะไม่มีเฟดรี่นะครับเนื่องจากว่าติดโทษแบนนะครับก็ทำให้ทีมนั้นอาจจะขาดกำลังหลักไปนะครับทางฝั่งของลุยส์เอนริเก้กุนซือของบาร์เซโลนาเพิ่งจะทำทีมเอาชนะ PSG ได้3-1นะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่ง3ภาษาในแดนหน้ายิงได้หมดนะครับเนย์มาร์เมสซี่แล้วก็หลุยส์ซัวเรสก็มั่นใจว่าลูกทีมจะทำได้ดีเหมือนเดิมนะครับ
เกมนี้บาร์ซ่าออกไปเยือนเกตาเฟ่โดยสภาพทีมถือว่ามีกำลังหลักกันอยู่กันครบนะครับไม่มีใครเจ็บจากช่วงกลางสัปดาห์กำลังมั่นใจนะครับก็ทางลุยส์เอนริเก้ก็บอกว่านักเตะรู้ดีว่าพวกเขาต้องการอะไรแล้วก็รู้ว่าต้องทำอย่างไรถึงจะได้ชัยชนะมานะครับแล้วก็ต้องพยายามสร้างสรรค์ในโอกาสที่จะทำประตูให้ได้มากที่สุดนะครับนอกจากนี้เอนริเก้ยังกล่าวต่อด้วยนะครับว่าหน้าที่ของเขาก็คือการทำงานเพื่อแก้ไขสิ่งต่างๆเพื่อให้พัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต่อยอดให้ทีมไปอยู่จุดสูงสุดอีกครั้งให้ได้นะครับแล้วที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับในช่วงที่ฟอร์มไม่ดีครับคู่ที่ชมได้นะครับ 4:00 น.ตรงทาง True Sport HD 2ครับ15 minutes after the first Caicedo allowed far too much space finding Garcia but on this occasion the goalkeeper อีกคู่นึงนะครับช่วงเที่ยงคืนวันนี้ครับทีมเมสตายานะครับบาเลเซียอันดับ5นะครับเจอกับรายโยเบเยกาโน่ผู้มาเยือนอันดับ11ครับโดยที่เจ้าของคาบาเลเซียครับต้องการเก็บชัยชนะนัดแรกในรอบ1เดือนให้ได้ครับหลังจากที่4นัดหลังนี่ไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ2แพ้2ครับนูโน่เอสปิริโตซานโตครับเฮดโค้ชก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวลในเรื่องการจัดทีมนะครับซึ่งบาเลนเซียล่าสุดที่พวกเขาเก็บชัยชนะได้เนี่ยเป็นเกมเยือนนะครับในการบุกชนะบีเรียล3ประตูต่อ1ครับโดยที่ซานโตกล่าวว่าตอนนี้บาเลนเซียมีความกระหายจะคว้า3คะแนนก่อนหน้านี้รู้สึกแย่กับฟอร์มการเล่นที่ไม่ได้ผลการแข่งขันตามที่ต้องการนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้กังวลอะไรแล้วนะครับเปลี่ยนความกังวลมาเป็นความกระหายในชนะมากกว่าครับตอนนี้เรื่องของความมั่นใจนักเตะก็ยังมีสูงครับแล้วยิ่งได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองที่เมสตาย่าด้วยนะครับแต่ว่าบาเลนเซียเองครับเกมนี้ดานี่ฟาเรโคเพลย์เมกเกอร์ของทีมกับฟาโกอัลเกเซสู่หน้าตัวเป้าเนี่ยจะต้องติดโทษแบนนะครับทำให้ก็คงจะต้องมีการปรับทีมใน2ตำแหน่งนี้แหละครับใน11คนแรกส่วนทางทีมเยือนรายโยเบกาโน่ครับนัดล่าสุดพวกเขาก็เล่นในบ้านแพ้เซบีย่า0-1นะครับถูกหยุดสถิติชนะมา2เกมรวดครับเกมนี้ปาโกเคเมสกุนซือของรายโยเชื่อว่าวันนี้ลูกทีมของเขาจะทำทุกอย่างนะครับเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาให้ได้หลังจากที่สะดุดแพ้ไปเมื่อสัปดาห์ก่อนครับโดยทางกุนซือของรายโยยังกล่าวอีกว่านอกจากเกมลีกแล้วครับในเกมฟุตบอลถ้วยเดี๋ยวก็จะต้องเจอกันอีกนะครับซึ่งเป็นการเล่นกับทีมเดียวกันที่ต่างกันครับและเกมก็จะไม่เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าบาเลนเซียคือคู่ต่อสู้ที่ดีครับแต่สิ่งที่เขาต้องการจากลูกทีมก็หวังว่าจะเล่นได้ไม่เหมือนกับเกมที่แพ้เซบีย่าแน่นอนนะครับโดยสภาพทีมนัดนี้ครับโรเบโตตราชอรัสมิดฟิลด์ตัวกลางเนี่ยหมดสิทธิ์ช่วยทีมเพราะติดโทษแบนนะครับคู่นี้ก็ติดตามการถ่ายทอดสดได้เวลาเที่ยงคืนทาง True Sport HD 2ครับในขณะที่ศึกเกาโชเซเรียก็มีเกมที่ลงสนามกัน2คู่นะครับเราจะไปพรีวิวเกมระหว่างลาซิโอกับแอตแลนต้ากันก่อนเลยนะครับลาซิโอนะครับก็มีโอกาสที่จะทะยานขึ้นไปสู่อันดับที่3ของตารางในศึกเกาโชเซเรียนะครับเนื่องจากว่านาโปลีนั้นเตะทีหลังนะครับก็จะพบกับเอซิมิลานในคืนวันจันทร์คือมาทิตย์นะครับโดยที่เกมที่3สตาดิโอเนบิโกครับกับแอตแลนต้าก็ที่ตอนนี้กำลังฟอร์มตกสำหรับทีมเยือนนะครับก็ต้องดูว่าจะเป็นโอกาสดีของลาซิโอหรือเปล่านะครับโดยที่อินซีของกรุงโรมนะครับก็เพิ่งจะชนะมา2เกมต่อเนื่องครับเริ่มจากการเอาชนะเวราเซ่ในศึกโคปาอิตาเลียนะครับตามด้วยการชนะปาม่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้พวกเขาขึ้นมาอยู่อันดับที่6นะครับแล้วก็ห่างจากพื้นที่ UEFA Champions League 3คะแนนเท่านั้นนะครับตอนนี้ลาซิโอยิงประตูได้ทั้งหมด23ประตูและผลงานในบ้านก็ถือว่าแข็งแกร่งครับชนะ4จาก6เกมครับอย่างไรก็ตามเกมนี้ครับทางด้านสเตฟานโอปิโอลี่ก็ยังคงไม่มีอันโตนิโอคันเดรวานะครับแล้วก็อาจจะส่งทางเกตาบอลเดดาวรุ่งได้ลงเล่นนะครับโดยที่มีมิโรสลาฟโครเซสู่หน้าประสบการณ์สูงเป็นตัวสอดแทรกในเกมนี้ครับแล้ววันนี้พวกเขาก็ยังมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่3แทนที่ของเจนัวนะครับเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้ทีมหัวตารางนั้นจะตัดกันเองด้วยนะครับทั้งซัมโดเรียเจอกับยูเวนตุสโรม่าเจอกับเจนัวแล้วก็นาโปลีพบกับมิลานนะครับส่วนแอตแลนต้าเพิ่งจะชนะเชเชน่าไป 3-2 ครับสัปดาห์ก่อนก็เป็นนัดแรกของฤดูกาลที่พวกเขาชนะคู่ต่อสู้ได้ถึง3ประตูนะครับเกมนี้เครมันเดนิสครับสุน่าชาวอาร์เจนตายกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มตกด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับทางรัตมอนโบอักเย่นะครับที่ยิงได้แค่2ประตูเท่านั้นแต่ให้ตอนนี้ทางมาร์ซี่โมราเรสครับมีลุ้นที่จะได้ลงสนามอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ลูกทีมของสเตฟานโอคอรันตัวโน่มีปัญหาในการทำประตูพอสมควรครับยิงได้แค่8ประตูเท่านั้นนับว่ายิงน้อยที่สุดในฤดูกาลนี้ครับนอกจากนี้แล้วพวกเขายังไม่สามารถยิงประตูในการเล่นเกมเยือนได้ถึง6นัดแล้วด้วยซ้ำนะครับนับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับฤดูกาลแล้วเจอกาลาซิโอแพ้ตาลันต้าทั้งเหย้าและเยือนนะครับเกมแรก
แอตแลนต้าชนะ2-1ไปเยราโซที่กรุงโรมก็บุกชนะได้1-0นะครับอย่างไรก็ตามติดตามชมกันนะครับ14:45 ทางทูสปอร์ต1ว่าลาโซจะล้างมือได้หรือเปล่าครับก็ชนะมา2นัดติดทั้งคู่นะครับ2ทีมนี้ช่วงนี้ก็เป็นเบรกแรกนะครับเดี๋ยวเบรกต่อไปครับเราจะได้มาติดตามกีฬาอื่นๆรอบโลกกันนะครับทาง Sport Today Weekend ครับ